Zen TVสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอ๊ะและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่ดสตรีทกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันนี้กลยุทธ์และหนุ่มแอมจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับในช่วงแซ่ดสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu วันนี้มาถึงคำถามที่เกี่ยวกับในเรื่องความปลอดภัยของรถพี่ระบบความปลอดภัยมีความสำคัญอยู่แล้วเรามีวิธียังไงพี่ในการเลือกรถสักคันหนึ่งแล้วดูว่ารถคันนั้นควรจะมีระบบอะไรบ้างยังไงบ้างในรถป้ายแดงรถใหม่พี่ถ้าเราอยากจะซื้อรถสักยี่ห้อหนึ่งอยากเช็คว่าตั้งแต่รุ่นพื้นฐานใช้งานจนถึงรุ่นท็อปสุดนั้น มีความเท่าเทียมไหมกับในเรื่องของความปลอดภัยครับสังเกตได้จากในส่วนของแคตตาล็อกแคตตาล็อกหน้าท้ายสุดนะครับจะมีตารางเปรียบเทียบถ้าเรามองจากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้เลยนะครับว่าการซื้อรถยนต์แต่ละคันนั้น มีความเท่าเทียมสิ่งสำคัญคือว่าวันนี้ครับอยากบอกท่านผู้ชมว่ารถยนต์ที่เราใช้ถ้าเป็นรถใหม่ครับผมการที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตจะต้องมีการเน้นนะครับว่ารถยนต์แต่ละแบบแต่ละรุ่นต้องมีการเติมอุปกรณ์เข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นคือความปลอดภัยที่ทางหน่วยงานภาครัฐนั้นเอาใจใส่แล้วก็มาตกลงกับทางในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทีนี้ถ้าเราซื้อรถยนต์1คันวันนี้นั้นก็อยากจะเรียนง่ายๆครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นรถยนต์ Isuzu ครับพิกอัพ Isuzu นั้นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานใช้งานจนถึงรุ่นบนสุดที่มี ADAS ความปลอดภัยขั้นสูงสิ่งที่เป็นเบสิกเซฟตี้มีเท่าๆกันยกตัวอย่างอย่างเช่นเบรกพื้นฐานที่ดีและก็จะมีตัวช่วยที่เรียกว่า ABS มี EBD นะครับทีนี้ ABS ป้องกันล้อล็อกกรณีเบรกพื้นฐานทำงานดีแต่เงื่อนไขการชนรถมีความหลากหลายเพราะฉะนั้น ABS ก็มาจับปล่อยจับปล่อยก็จะช่วยให้ล้อไม่ล็อกหรือ EBD ก็คือการกระจายแรงจับเบรกล้อคู่หน้าล้อคู่หลังที่กระทำกันอย่างสม่ำเสมอบนน้ำหนักรถยนต์ที่ต่างกันจากจุดต่างๆที่ว่ามาจนถึงขั้นสุดครับก็คือถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารสิ่งที่ปกป้องขณะเกิดเหตุอย่างเช่นโครงสร้างห้องโดยสารที่แข็งแรงเท่ากันการเสริมแรงในส่วนของชิ้นส่วนเหล็กที่จะทำให้ห้องโดยสารปลอดภัยหรือแม้แต่ถุงลมนิรภัยปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ที่พูดถึงนี่คือมีการติดตั้งแบบครบหมดตั้งแต่รุ่นพื้นฐานจนถึงรุ่นท็อปสุดแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็อาจจะขยับไปตรงที่ว่ามีการติดตั้งความปลอดภัยขั้นสูงสุดนั่นหมายความว่าปลอดภัยทั้งคนเดินเท้าปลอดภัยทั้งตัวเองนั่นคือ ADAS ยกตัวอย่างเช่นเดิมครับก็คือ Isuzu D-Maxตั้งแต่รุ่นพื้นฐานใช้งานก็จะมีเกียร์อัตโนมัติมาแล้วจนถึงรุ่นท็อปสุดเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือทางเลือกถ้าท่านมีโอกาสก็คือเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเพจเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเอาเปรียบเทียบรุ่นได้เลยครับเปรียบเทียบก่อนให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเพิ่มจำนวนเงินดีไหมอะไรประมาณเราอยากจะขยับไปตรงไหนดีเพื่อที่อยากจะได้ความปลอดภัยตรงไหนเพิ่มอีกแต่ถ้าเราไปซื้อรุ่นท็อปสุดนั่นหมายความว่าเรามาด้วยอุปกรณ์ที่แบบมาครบหมดทั้งคันจริงๆครับผมดูข้อมูลก่อนเปรียบเทียบก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของ Fast Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu แล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ